สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับพิกอากาศนะคะวันนี้นะคะ EP ที่8นะคะก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ EP ที่8เนี่ยเราจะให้ไพ่ทำนายเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรื่องงานเราก็พูดมาแล้วนะคะเรื่องเงินก็พูดมาแล้วการเรียนเราก็พูดมาแล้วเหลืออยู่เรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาให้ไพ่ตรวจดูสองดูซิว่าคนรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องความรักเนี่ยเดี๋ยว EP แรกในเรื่องของความรักเนี่ยขอถามก่อนว่านะคะทำไมคุณถึงยังโสดนะคะมาให้ไพ่ตรวจดูซิว่าเอ๊ะสำหรับคนที่ยังไม่มีเนาะทำไมคุณยังโสดแล้วทำยังไงคุณถึงจะหายโสดนะคะก็ให้ทุกท่านเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเนาะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เราถึงยังโสดยังไม่มีคนเข้ามานะคะแล้วจะทำยังไงถึงจะหายโสดนะคะก็ให้ไพ่แนะนำนะคะหรือว่าเรามีคู่ครองไหมนะคะถ้ามีเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นคนยังไงนะคะก็วันนี้ก็มีไพ่ให้เลือกด้วยกัน4กองนะคะนี่เป็นกองที่1กองที่2กองที่3นะคะแล้วนี่คือกองที่4นะคะก็ให้ทุกท่านเลือกนะคะจากกองไพ่หรือกําไรประจําไพ่ก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายกันเรามาดูไพ่กองที่1นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1นะคะวันนี้ก็จะมี2คำถามเนาะคำถามที่1นะคะก็จะให้ไพ่เด็กนี้เป็นแสดงคำตอบนะคะออกมาว่าทำไมคุณถึงยังโสดแล้วก็ส่วนกองนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ Oracle นะคะ Romance Angel นะคะจะบอกว่าทำยังไงคุณถึงจะหายโสดนะคะมาดูตัวแรกก่อนนะคะมาดูซิว่ามาตรวจดูซิว่าทำไมคุณถึงยังโสดนะคะไพ่ใบที่1คุณได้ไพ่ The Moon นะคะใบที่2คุณได้ไพ่ Prince of Cup ใบที่3คุณได้ไพ่ Eight of Wands ใบที่4 Nine of Wands Seven of Pentacles Nine of Cups นะคะแล้วก็ Two of Cups มองว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่1คุณกำลังมองหาความรักที่อบอุ่นรักจริงรักที่ต้องดูแลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าปัญหาที่ทำให้คุณโสดนะคะที่ทำให้ประมาณว่าคุณคบใครได้ไม่นานเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะคือเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธนะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคบหาเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะคะและรักของคุณก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ารักแบบแอบรักแอบชอบนะคะแอบเอาใจใส่คอยส่องคอยดูเขาแบบว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคุณรู้จักในที่ทำงานก็อาจจะเป็นไปได้หรือที่เรียนก็เป็นไปได้ถ้าเวลาคุณชอบใครคุณก็จะแบบว่าเออปลื้มคนนี้จังเลยอะไรนะคุณก็ไม่แสดงออกแต่เวลาคุณแสดงออกคุณก็อาจจะแสดงออกแบบวิงเวียงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ความรักของคุณไม่ค่อยที่จะลงเอยไปในทางที่ดีพอเริ่มคบใครสักคนนึงก็อาจจะเจอปัญหาดังซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คุณอะหวาดกลัวนะคะไม่ค่อยที่อยากจะมีความรัก
กับใครนะคะก็เลยทําให้คุณโสดนะคะกําลังมองหารักแท้อยู่นะคะคนในกองที่1นะคะแล้วก็เป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่อ้าวมาให้ไพ่ออราเคิลแนะนำคุณสิว่าถ้าคุณอยากหายโสดนะคะถ้าอยากมีใครเข้ามาเนี่ยดูแลคุณควรปรับปรุงยังไงควรพัฒนาตัวเองยังไงนะคะคุณได้ไพ่ Make Effort นะคะ True Love นะคะ Finance and Career นะคะ Chemistry Honeymoon นะคะแล้วก็ New Loveไพ่บอกว่าถ้าเกิดคุณอยากเจอรักแท้นะคะเจอคนที่รักคุณจริงเนี่ยคุณควรมีความพยายามมากกว่านี้นะคะพยายามมากกว่านี้เอาใจใส่เขามากกว่านี้เพื่อให้เป็นรักแท้นะคะแล้วก็ไพ่ก็มองว่าสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมองหาคนที่ไกลตัวคุณมากนะนะคะอาจจะมองหาจากคนที่ทำงานที่เดียวกันนะคะแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกกันนะคะมีเคมีตรงกัน อยู่ด้วยกันแล้วแบบรู้สึกว่าพูดอะไรทำอะไรก็แบบว่าคล้ายคลึงกันนะคะดึงดูดกันนะคะและถ้าเกิดว่าคุณได้ไปท่องเที่ยวนะคะร่วมกันเป็นหมู่คณะก็จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยพัฒนาได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะก็จะนำมาซึ่งความไม่โสดนะคะสำหรับไพ่ของคนกองที่หนึ่งนะคะคือเพิ่มความพยายามนะคะควบคุมความรู้สึกควบคุมให้ตัวเองเนี่ยคือมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะคะก็จะทำให้ได้รักแท้ขึ้นมามองหาคนที่มีเคมีตรงกันนะคะชื่นชอบไปในทางเดียวกันเจอแล้วรู้สึกสปาร์คเจอแล้วรู้สึกถูกชะตานะคะแล้วหากจะไปคบหากันแรกๆเนี่ยอาจจะไปท่องเที่ยวร่วมกันกับหมู่คณะนะคะคุณก็จะได้ศึกษาอุปนิสัยนะคะของคนนี้ก็จะทำให้เกิดความรักเกิดนิวเลิฟขึ้นมานะคะก็หวังว่าคนในกองที่หนึ่งก็หวังว่าจะโชคดีในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะมาดูซิว่าคนกองที่สองเนี่ยนะคะทำไมคุณถึงยังโสดนะคะอ่ะเดี๋ยวมาให้ไพ่บอกสิว่าเอ๊ะทำไมถึงคนกองนี้โสดทั้งที่เราก็อาจจะดูดีเนาะคุณได้ไพ่อะไร The Fool นะคะได้ไพ่ Judgment นะคะได้ไพ่ Six of Wands ได้ไพ่ The High Priestess ได้ไพ่ Three of Wands แล้วก็ได้ไพ่ Two of Wands สำหรับคนกองที่สองนะคะไพ่บอกว่าสาเหตุที่คุณโสดเนี่ยเป็นเพราะความที่คุณเป็นคนขี้เล่นไม่เอาจริงเอาจังชอบเพลสชอบคุยไปทั่วนะคะแล้วคุยกับคนนั้นทีคุยกับคนนี้ทีนะคะทำให้คนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาก็แบบเก่งๆวันๆเหมือนกันแล้วเขาก็ตัดสินคุณว่าเนี่ยคุณเจ้าชู้หรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับคนนี้ก็ดูสนิทสนมดีพอไปเห็นคุยกับอีกคนนึงก็ดูสนิทสนมแยกไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยใช่แฟนคุณหรือว่าใช่เพื่อนคุณก็เลยแบบว่าเกิดความลังเลของคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะว่านี่ตอนนี้เขาโสดหรือไม่โสดเห็นเฟรนลี่กับทุกคนเลยนะคะไอ้เราเข้าไปเนี่ยเราจะไปเป็นมือที่สามของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะเข้ามาหาคุณนะเขาลำบากใจนะคะสำหรับคนกองที่สองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานเฮฮานะคะกับใครคุณก็แสดงออกไปในลักษณะเดียวกันนะคะเทคแคร์เอาใจใส่พอๆกัน
นะคะเลยทำให้คนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเขาคิดหนักว่าเอ๊ะคุณมีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะมาดูสิว่าถ้าอยากจะหายโสดเนี่ยคนกองที่สองเนี่ยชวนทำยังไงนะคะไพ่บอกว่าเพนเดนซี่นะคะให้ไพ่ออราเคิลครับบอกนะโรแมนแอนเจิลบอกคนกองนี้หน่อย Love yourself first Keep an open mind Attraction Situation ไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากหายโสดนะคะคุณลองมองหาใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยในช่วงนี้ที่คุณสามารถพึ่งพาเขาได้นะคะคนเราเนี่ยบางครั้งนะถ้ายามสุขสบายอยู่ด้วยกันดีๆเราก็ไม่เห็นหรอกว่าเขาช่วยเหลือหรือดูแลเราได้แต่พอเราแบบว่าลำบากเนี่ยเขาหยิบยื่นเขาช่วยเหลือเราเนี่ยแบบจะได้ใจนะคะจะแบบว่าเราจะรู้สึกดีคือลองหาคนที่มีลักษณะนี้ดูคือหมายความว่าเราสามารถพึ่งพาอาศัยได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณหาคนในลักษณะนี้เจอคุณรู้สึกว่าถ้าแบบว่ามีปัญหาอะไรคนนี้ก็เข้ามาช่วยเราเอ้ยมีปัญหาอะไรคนนี้ก็เข้ามาช่วยเราเพราะว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในโซเมทของคุณอาจจะเป็นหนึ่งที่จะเป็นคู่ครองของคุณนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยจะคือไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานอะไรต่างๆของเขาเนี่ยจะเสมอกับคุณนะคะเหมือนกับศีลก็ต้องเสมอกันด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่จะเป็นคู่กันหรือคนที่จะมารักกันเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ศีลเสมอกันนะคะคือถ้าคุณรักหรือว่าคุณชอบรู้สึกดีกับคนนี้แล้วชีวิตคุณจะต้องไม่ตกต่ำคือคนนี้จะไม่ดึงคุณลงไปในอบายภูมินะคะคือจะต้องคุณก็ยังต้องมีหน้าที่การงานที่ดีมีการเงินที่ดีมีชีวิตที่ดีในสังคมต่อไปคือจะไม่ทำให้ชีวิตคุณแย่ลงนะคะคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในโซเมทของคุณนะคะลองคุณเปิดใจลองหาคนนี้ดูนะคะแล้วก็ถ้าเจอกันก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะและเวลาที่คุณได้แยกจากเขาคุณก็จะมีความรู้สึกคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอแบบนี้นะคะอาจจะทำให้คุณหายโสดได้นะคะก็หวังว่าคนในกองที่2นะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของความรักเร็วๆนี้นะคะก็นะคะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะมาดูสิว่าทำไมคนกองนี้ทำไมคุณถึงยังโสดอยู่ทั้งที่ก็หน้าตาดีมีพร้อมนะมาดูสิว่าไพ่บอกว่าอะไรนะคะคุณได้ไพ่ Ace of Pentacles ฮะได้ไพ่ Three of Spades King of CupsPrince of Swords Seven of Wands นะคะดาวครับนะคะประเด็นของคนกองที่3เนี่ยไพ่บอกว่าที่คุณยังโสดเนี่ยเป็นเพราะคุณมัวแต่ทำงานหาเงินหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณยังมีความรู้สึกแย่ๆกับเรื่องความรักที่ผ่านมานะคะคือเป็นรักที่ไม่สมหวังเป็นรักที่มีมือที่3เป็นรักที่มีความวุ่นวายเวลาที่คุณมีความรักแล้วคุณก็จะมีเรื่องวุ่นวายตามมาทำคุณให้คุณแบบไม่อยากจะมีใครนะคะจะเจอเรื่องที่แบบว่ามือที่3ฝ่ายนึงมีคู่อยู่แล้วหรือว่าคุณมีอยู่แล้วทำให้ความสัมพันธ์ไม่ลงตัวนะคะหรือเวลามีก็มีคนเข้ามาหาคุณมากกว่า1คนเงี้ยทำให้ไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะพอจะมีความรักกับใครก็เอาเริ่มมีมือที่3อาจจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขานะคะและตัวคุณเองก็มัวแต่ทำงานหาเงินนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความรักคนก็มองไกลๆไม่อยากจะมีตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นสาเหตุนะคะทำให้คุณเนี่ย
เป็นโสดนะคะอ่ะมาดูว่าโรแมนเจอร์นะคะเขาจะแนะนำอะไรคุณนะคะทำยังไงคนกองที่3ถึงจะหายโสดนะคะ very soon นะคะ soulmate นะคะ express your love นะคะ British have to have conversations แล้วก็ stay authentic your love lifeไพ่บอกว่าคุณต้องแยกนะคะคุณจะต้องแยกแยะระหว่างความรักที่กำลังจะเข้ามากับความรักในอดีตที่คุณเคยรู้สึกแย่หรือว่าเจ็บปวดหรือวุ่นวายคือที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มอาจจะเป็นโซเมทของคุณก็ได้นะคะคุณควรลืมคุณควรปล่อยวางเรื่องเก่าๆที่คุณเคยเจอผ่านมานะคะมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างเดิมหรือไม่เป็นแบบเดิมก็ได้นะคะบอกว่า very soon เนี่ยอาจจะเจอ soulmate นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ควรแยกนะคะให้ใจของคุณกับคนใหม่ได้พูดคุยกันนะคะไม่ควรที่จะไปยึดเรื่องเก่าๆเดิมๆนะคะคือเขาบอกว่าให้มองแต่สิ่งดีๆมองแง่ดี positive thinkingนะคะในเรื่องของความรักจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องแย่ๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องที่เกิดการต่อสู้แข่งขันกันนะคะเวลาที่เรามีความรักเรารู้สึกดีๆยังไงแหละนะคะก็ลองให้โอกาสกับตัวเองอีกครั้งนึงแล้วก็โอกาสกับคนที่จะเข้ามาหาเราอีกครั้งนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคู่แท้คุณก็ได้นะคะให้คุณแบบว่าอย่าไปยึดติดเรื่องเดิมๆเพราะบางครั้งอ่ะยิ่งเรายึดติดมากนะคะเราว่าเออชีวิตฉันเคยเป็นแบบเนี้ยต่อไปเนี่ยที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ท้ายที่สุดอะความคิดของเราก็ดึงดูดเรื่องเหล่านั้นมาให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วก็เริ่มใหม่นะคะให้มองสิ่งดีๆในเรื่องของความรักนะคะใช้ใจในการพูดคุยหากันนะคะโอเคค่ะแนะนำเท่านี้นะคะก็บอกว่าก็เป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นไกด์ไลน์ไม่ใช่ว่าจะแบบเป๊ะๆทุกอย่างนะคะทุกอย่างก็จะเป็นแบบ general นะคะคือแบบทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าตรงดีเราก็รับไปแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ทิ้งไปทุกอย่างก็เป็นจะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเจตจำนงของเรานะคะเราตัดสินใจเราเลือกเองนะคะไพ่เพียงแนะนำนะคะมาดูคนกองที่4นะคะทำไมคุณยังโสดนะคะแล้วทำยังไงคุณถึงจะหายโสดนะคะคนกองที่4คุณยังโสดเพราะ Two of Swords Queen of Pentacles Justice Five of Wands Seven of Cups แล้วก็ The Hangman เพื่อนบอกว่าที่คุณโสดนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างมีสเปคที่สูงนะคะไปชอบคนที่มีเสน่ห์นะคะไปชอบดาวเด่นนะคะไปชอบอะไรสาวสวยหนุ่มรออะไรอย่างเงี้ยทำให้แน่นอนแหละถ้าสาวสวยหนุ่มหล่อเขาเพอร์เฟกต์เขาโปรไฟล์ดีก็ไม่ใช่แค่เรานะคะที่หมายปองเขาอยู่ก็จะมีหลายคนที่เข้ามาส่งเทียบเชิญให้กับเขานะคะก็เลยทำให้แต่ละครั้งเนี่ยที่คุณเจอความรักเจอคนที่ถูกใจคุณก็มักจะต้องต่อสู้แข่งขันนะคะไฟกันอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายถูกใจหรือพึงพอใจนะคะก็เลยเป็นสาเหตุทำให้คุณเนี่ยโสดนะคะก็เลยทำให้แบบตอนนี้ยังโสดอยู่นะคะเป็นชอบคนที่ perfect เอามาดูซิว่า Romance Angel นะคะจะบอกอะไรสำหรับคนกองที่4นะคะว่าทำยังไงเนี่ยคนกองนี้เนี่ยที่เขาชอบคน perfect เนี่ยทำยังไงเขาถึงจะหายโสดนะคะคุณได้ไพ่ release your ex นะคะปลดปล่อยแฟนเก่าของคุณนะคะประนีประนอม
นะคะ wedding นะคะ keep your relationship change นะคะแล้วก็ pressure นะคะ pressure romance จะบอกว่าถ้าคุณอยากที่จะมีคนรักหรืออยากหายโสดนะคะโรแมนต์แองเจิลบอกว่าคุณน่ะปลดปล่อยพฤติกรรมเก่าๆของคุณออกไปเลยไม่ต้องไปต่อสู้แข่งขันกับใครความรักเนี่ยมันไม่ได้มาจากการต่อสู้ความรักเนี่ยได้มาจากการที่มีจิตใจดีการที่มีจิตใจที่ตรงกันรักกันนะคะมันไม่ได้เกิดจากการต่อสู้นะคะไม่ใช่ว่าคุณชอบเขาคุณแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบมีฉันจะแต่งตัวสวยฉันจะมีเครื่องประดับสวยตัดชุดสวยอะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะเป็นปัจจัยแต่ว่าเป็นปัจจัยรองนะคะแต่จริงๆแล้วการที่เราจะรักกันเนี่ยใช้ใจนะคะใช้ใจคุณปลดปล่อยสิ่งเดิมๆที่คุณทำไปนะคะประนีประนอมไม่มาต่อสู้แข่งขันกันไม่ใช่แบบเนี่ยฉันแต่งตัวเนี่ยคนนั้นที่มาชอบแข่งกับเขากับฉันเนี่ยเขาใส่รองเท้าส้นสูง2นิ้วฉันจะใส่3นิ้วฉันจะต้องชนะนี่มันไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้คุณได้ความรักมานะคะคุณควรใช้ในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณมากกว่าในเรื่องของความรักคือต้องมีใจตรงกันช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้คุณพบคู่ที่นำไปสู่การแต่งงานได้นะคะก็คือเปลี่ยนแปลงซะนะคะและไม่แน่ถ้าคุณใช้ใจสื่อสารกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะมาชอบกับคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปแข่งขันก็ได้นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำของโรแมนเจอร์นะคะเป็นไพ่ออราเคิลที่แนะนำคนในกองที่4นะคะว่าอยากมีความรักนะคะก็ให้สู้ด้วยใจนะคะไม่ต้องไปแข่งขันเอาเป็นเอาตายอย่างที่ผ่านมานะคะถ้าคนเราถ้าชอบมาจากใจแล้วบางครั้งนี่ไม่ต้องไปแข่งขันนะถ้ารักกันเนี่ยเห็นกันแวบแรกเนี่ยก็รู้สึกดีๆต่อกันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะฉะนั้นก็หวังว่านะคะคนในกองที่4คุณจะประสบความสำเร็จในความรักนะคะจะหายโสดกันก็คราวนี้แหละนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันนะคะในเรื่องที่อาจจะถูกอกถูกใจกันหลายคนนะคะในเรื่องของความรักเราเริ่มรู้รอบแรกเลยว่าทำไมยังโซนะคะจะหายโซยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาค่อยมาเติมเต็มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้แฟนนะคะโอเคสำหรับ EP ที่8ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากด้วยกดติดตามกดไลค์กดติดตามYouTube ช่องนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ